วัสดีครับก็สืบเนื่องมาจากวันนี้ผมได้เข้าไปที่Facebook ที่เกี่ยวกับการซื้อขายภาพนะครับที่ขายภาพออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วบังเอิญไปเจอเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งส่งคำถามเข้ามาเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยให้คำแนะนำว่าเขาส่งรูปเข้าไปแล้ว1รูปเนี่ยแต่ว่ากำลังถึงช่วงของการคีย์เวิร์ดนะครับผมก็รู้สึกตกใจอ้าวนี่แสดงว่าสมาชิกของเราท่านนี้ไม่ได้ทราบเลยว่าจริงๆแล้วรูปภาพเนี่ยเราสามารถฝังรายละเอียดข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อภาพเป็นไทเทิล description รวมไปถึงคีย์เวิร์ดที่เป็นคำค้นนะครับเราสามารถฝังไว้ในรูปภาพเข้ามาได้เลยนะครับฝังเข้ามาแล้วเวลาเราไปส่งลงที่ Shutterstock Fotolia หรือค่ายอื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ยนะครับค่ายเหล่านั้นเนี่ยเว็บไซต์ระบบของเขาจะไปอ่านข้อมูลจากที่เราใส่ไว้ในไฟล์เนี่ยนะครับเข้ามากรอกให้เองเราก็มีหน้าที่แค่เลือก category ก็คือเลือกหมวดหมู่แล้วก็กด submit แค่นั้นเองนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการค้นหาคีย์เวิร์ดการตั้งชื่อภาพแล้วก็การแทรกคีย์เวิร์ดลงไปในรูปก็ได้ดังนั้นนะครับจะขอแนะนำเทคนิคแบบบ้านๆนะครับตามแนวทางของผมนั่นเองนะครับผมไม่อยากให้ใครทำอะไรซับซ้อนนะครับถ้าสอนการแทรกคีย์เวิร์ดด้วยไลท์รูมคนที่ใช้ไลท์รูมไม่เป็นก็ไปไม่ได้อีกถ้าสอนด้วย Photoshop บางคนก็ไม่ถนัด Photoshop นะครับจริงๆมันสามารถแทรกจาก Windows Explorer เลยก็ได้นะครับเนี่ยโปรแกรมที่เราเปิดดูรูปภาพกันตอนนี้นะครับโอเคนะครับรูปตัวอย่างที่ผมนำมาใช้เนี่ยผมใช้เป็นรูป Office นะครับสำนักงานนะครับ Office Desk นะครับโต๊ะสำนักงานเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็น Extra นะครับใหญ่ขึ้นหน่อยโอเครูปที่เห็นได้สวยเนี่ยนะครับตกเกือบหมดนะครับที่เอามาโชว์นี่ไม่ใช่ว่าโอ้สุดยอดนะครับมันตกเกือบหมดนะครับผ่านอยู่รูปเดียวมั้งนะครับวอเตอร์เมลอนนะครับแตงโมนะครับแล้วก็ไข่นะครับทีนี้การตั้งชื่อไฟล์เนี่ยไฟล์ตรงนี้จริงๆอาจจะเป็นชื่อไฟล์ชื่อเดิมของเขาก็ได้ที่ออกมาจากกล้องสำหรับบางท่านนะครับที่ไม่ถนัดแต่ผมแนะนำว่าหลังจากที่เราผ่านการโพสต์หรือเราพอใจที่จะส่งรูปนี้แล้วเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นชื่อที่สอดคล้องกับรูปก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจและความง่ายในการส่งแต่ทีนี้มันจะมีอีกข้อมูลตัวหนึ่งที่เราน่าสนใจนะครับตอนนี้ผมใช้ Windows 8นะครับมันจะมีรายละเอียดในส่วนของ Preview Pane นะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับกับ Detail ถ้าสลับมาที่ Detail เนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดเยอะแยะนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ผู้ใช้ส่วนมากไม่ค่อยได้สนใจนะครับเราจะสนใจก็แต่พวกชื่อไฟล์ชื่อรูปแต่จริงๆแล้วมันมีข้อมูลซ่อนอยู่ข้างในนี่เยอะมากนะครับขนาดรูปภาพนะครับกล้องที่ใช้ค่า f ของเลน exposure นะครับค่าสปีดนะครับค่า ISO เนี่ยมันฝังมาในนี้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะมายุ่งเกี่ยววันนี้นะครับก็คือในส่วนของค่าคีย์เวิร์ดเท่านั้นนะครับผมจะสลับมุมมองมาที่มุมมองดีเทลนะครับมุมมองดีเทลเป็นมุมมองที่ผู้ใช้งานอาจจะดูน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะมันไม่เห็นรูปตัวอย่างหลายคนบอกยุ่งยากนะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนนะครับในแฟ้มทุกแฟ้มเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชื่อแฟ้มกับนามสกุลแฟ้มนะครับมันยังมีแท็กหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เยอะมากนะครับให้เราชี้ไปที่ตรงแถบข้างบนสุดนี้นะครับคลิกขวานะครับตอนนี้ข้อมูลคำว่าแท็กของท่านเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับของผมมันเปิดไว้อยู่แล้วมันก็เลยเห็นให้กดไปที่มอนะครับกดมอเสร็จปุ๊บให้เลื่อนไปเปิดตรงที่เนี่ยครับเห็นว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในไฟล์เนี่ยมันเยอะมากนะครับหลายอย่างแต่ว่า Windows เขาไม่เอามาแสดงนะครับใช้โปรแกรมอะไรเขียนอะไรต่างๆมันจะซ่อนอยู่ในนี้อันนี้เลื่อนมาตรงแท็กนะครับให้เปิดตรงแท็กพอโอเคตรงแท็กได้มั้ยครับมันจะมีคอลัมน์ที่เขียนว่าแท็กเปิดขึ้นมาตอนนี้แท็กมันว่างหมดนะครับคือผมไล่ลบออกหมดแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ในไทเทิลที่ชื่อว่าแท็กนะครับในข้อมูลตรงนี้เอาเริ่มต้นเลยนะครับผมแนะนำ3รูปนะครับเป็นออฟฟิศสำนักงานเป็นไข่3ใบนะครับ TH TX X นะครับโอเคแล้วก็แตงโมนะครับแตงโมหลายชิ้นกับแตงโมปั่นในจานพื้นหลังขาวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มาดูเรื่องการตั้งชื่อภาพก่อนนะครับแน่นอนว่าการอยู่วงการนี้นอกจากคุณถ่ายรูปได้แต่งรูปเป็นแล้วภาษาอังกฤษก็จำเป็นครับมาที่ตัวช่วยตัวแรกก่อนเลยนะครับแปลภาษาครับโดยส่วนตัวผมเองก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับนึงนะครับสื่อสารได้แต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะรู้ทุกคำนะครับตัวเลือกตัวแรกตัวช่วยตัวแรกก็คือ Google Translate นะครับผมจะไม่ต้องสอนตั้งแต่ต่ำๆสุดเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเข้ามาวงการเนี้ยกดชัตเตอร์ถ่ายรูปได้แล้ว
คิดว่าถ่ายรูปได้ส่งมาแต่พวกก็จะมาแป๊กตรงการตั้งชื่อรูปเหมือนกันนะครับเช่นผมจะเอาแตงโมก็แล้วกันแตงโมนะครับก็เลือกเป็นแปลฝั่งไทยไปเป็นอังกฤษนะครับถ้าใครไม่รู้เลยนะครับแตงโมภาษาอังกฤษว่าไงแล้วก็มาพิมพ์ในนี้ก็ได้นะครับแตงโมนะครับซึ่งการแปลของ Google เนี่ยนะครับบางคำมันก็แปลผิดนะครับบางคือบางข้อความหรือสำนวนเนี่ยบางทีมันแปลความหมายไม่ตรงเนี่ยนะครับเราสามารถกดแล้วก็เลือกได้นะครับอย่างแตงโมวอเตอร์เมลอนตัวนี้ก็ตรงแล้วหรือเมลอนเฉยๆก็คือเป็นพืชตระกูลคล้ายๆแตงเนี่ยนะครับวอเตอร์เมลอนเติม S ก็แตงโมหลายผลนั่นเองทีนี้วอเตอร์เมลอนนี่ตรงแน่นอนนะครับแล้วก็คัดลอกไว้ทีนี้วิธีไปดูว่าชื่อรูปเนี่ยควรจะตั้งเป็นยังไงนะครับผมก็ไปที่ Shutterstock นะครับอันนี้เขาจะเข้ามาในส่วนของการซื้อภาพนะครับไม่ใช่ Shopping นะครับ Shutterstock.com เนี่ยแล้วก็มาใส่ค้นหาคำว่า Watermelon ดูนะครับถ้าเราไม่มีไอเดียเลยว่าตกลงรูปมันจะต้องชื่ออะไรพอไป Watermelon เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเยอะเลยครับ Watermelon Slice ก็คือแตงโมฝานนั่นเองเป็นชิ้น Watermelon Isolate ก็อาจจะเป็นฝานเป็นชิ้นหรือเป็นทั้งผลก็ได้แต่ Isolate เนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่บนพื้นหลังสีเดียวนะครับ Isolate ไม่ได้แปลว่าจะต้องหลังขาวอย่างเดียว Isolate on white background Isolate on black background ก็ได้ Watermelon เติม S ก็หลายลูกนะครับสไลด์เติม S หลายชิ้นเห็นไหมครับตัวอย่างอันนี้เวกเตอร์จูสนั่นคือปั่นนะครับซีดผลเมล็ดครับโทษทีเห็นไหมครับวูแมนนะครับไม่ใช่ผู้หญิงแตงโมนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงกับรูปแตงโมเช่นกำลังถือแตงโมเนี่ยนะครับอย่างรูปเมื่อกี้ของผมเนี่ยน่าจะเป็นวอเตอร์เมลอนลองดูสไลด์นะครับกดเข้ามาทีนี้ที่เข้ามาดูเนี่ยตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนการหาชื่อรูปนะครับสมมติว่าเพื่อนๆถ่ายรูปมาเป็นแตงโมปั่นใส่แก้วมีอันนี้มีแตงโมเสียบอยู่1ชิ้นเรากดเข้าไปดูครับสิ่งที่เราดูคือโหน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยโทษทีนะครับถ้าเป็นคนไทยผมพยายามจะเรียกการทำงานลักษณะที่เป็นการลอกคนไทยกันเองเหมือนกันครับแต่ทีนี้เอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเป็นของใครก็ต้องขออภัยด้วยสิ่งที่เข้ามาดูคือในตรงนี้ครับเรามาดูการตั้งชื่อเฉยๆ Water Melon Smoothie นะครับโอเคเขาเรียกว่า Smoothie นะครับ On ก็คือบน White Background นี่คือชื่อรูปตัวอย่างการตั้งชื่อรูปนะครับ Water Melon Smoothie On White Background ทีนี้เราได้ชื่อแล้วนะครับจดไว้เนี่ยนะครับผมก็สลับกลับมาตรงนี้ตรงเจ้านี่นะครับตรงชื่อไฟล์เนี่ยผมว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อที่มันตรงกับรูปก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองอย่างรูปเนี้ยมันคือเจ้าวอเตอร์เมลอนจูสเนี่ยนะครับหรือสมูทตี้ก็ได้นะครับผมว่าวอเตอร์เมลอนจูสแอนด์วอเตอร์เมลอนพีซเติม S หลายชิ้นออนอยู่บนอะไรออนเพลทออนจานนะครับออนไวท์แบล็กกราวด์ผมจะบอกว่าออนไวท์แบล็กกราวด์เพราะว่าบนฉากหลังสีขาวเฉยๆนะครับคำว่าไอโซเลตออนไวท์แบล็กกราวด์เนี่ยมันน่าจะชัดเจนมากกว่าถ้าเราตัดตัววัตถุดิบออกจากตัวรูปภาพเนี่ยออกจากฉากหลังได้ 100% ครับอย่างตัวเนี้ยมันมีเงาจางๆลงมานะครับคือผมถ่ายรูปไม่เก่งเหมือนกันเถอะแต่รูปนี้ก็ขายได้นะครับผมก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อนี้นะครับนี่คือชื่อไฟล์ก่อนนะครับต่อมาจะเป็นชื่อรูปกับ description แล้วก็ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยจะใส่ตรงไหนนะครับวิธีใส่แบบบ้านๆเลยนะครับผมเอาแบบบ้านๆก่อนก็แล้วกันนะครับคนที่ไม่ถนัดการใส่ผ่าน Photoshop กับ Lightroom จะได้ไม่ต้องดูช่วงท้ายวิธีการใส่บ้านๆของผมก็คือเราเลือกรูปนี้คลิกขวานะครับไปที่ Property ล่างสุดนะครับจะมีอะไรขึ้นมาประมาณนี้แหละนะครับผมเพื่อนอาจจะมี Security ก็ได้นะครับไปที่แท็บที่เขียนว่า Detail พอเข้ามา Detail ปั๊บสิ่งที่เราต้องสนใจมี3อย่าง1คือ Title 2 Subject3คือแท็กแท็กนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมแคนเซิลก่อนนะครับผมกลับมาเอาชื่อรูปเลยนะครับผมขี้เกียจพิมพ์เพราะตอนนี้มือนึงต้องถือไม้อยู่นะครับโทษทีผมคลิกขวา copy คือผมจะเอาชื่อรูปตามนี้เลยตามชื่อไฟล์ที่ผมได้มาเนี่ยคลิกขวา property นะครับแล้วก็ผมมาใส่ใน title คลิกขวาวางลงไปนะครับกับ subject อันนี้เป็นการทำงานกับรูปเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำกับหลายรูปให้ดูจากนั้นก็มาที่แท็กแท็กนี่คือคีย์เวิร์ดทีนี้คีย์เวิร์ดของรูปแตงโมเนี่ยสมมติเราได้ชื่อรูปแล้วรูปของเราคือ Water Melon Smoothie ตัวนี้น่าจะสะกดผิดนะครับไม่แน่ใจ On White Background นะครับพื้นที่
พื้นที่หรือแหล่งปกติครับแหล่งที่ใช้ในการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับที่สตอกเกอร์ชาวไทยนิยมกันมี2ที่หลักๆที่พูดถึงกันประจำก็คือเว็บ arcus นะครับ arcurs.com นะครับเป็นของคุณยูริ arcus น่าจะเป็นสตอกเกอร์อันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับการทำงานก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่คนถ่ายคนเดียวแล้วครับแต่เพื่อนต้องไปติดตามกันดูเองนะครับว่าเขามีวิธีการทำงานยังไงนะครับหน้าเว็บที่เราต้องเข้าไปก็คือเมนูนี้ครับ keywording tool นะครับ keywording tool นะครับเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการช่วยในการค้นหาคีย์เวิร์ดเราใส่สิ่งที่เกี่ยวกับรูปภาพเราลงไปนะครับอันนี้ผมใส่แต่วอเตอร์เมลอนก็ได้นะครับวอเตอร์เมลอนนะครับพอใส่วอเตอร์เมลอนเสร็จปุ๊บกดเสิร์ชนะครับค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับระบบของเว็บจะไปทำการค้นหารูปภาพที่เกี่ยวกับวอเตอร์เมลอนทั้งหมดขึ้นมาเราก็เลือกนะครับเราคลิกเลือกรูปที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับอันนี้จะเป็นพวกเวกเตอร์เป็นภาพวาดนะครับสมมติเราเป็นรูปถ่ายสมมติเรารูปนี้เหมือนรูปของเราว่างั้นนะครับคล้ายๆรูปของเราเลยนะครับรูปของเราก็เป็นแบบนี้แหละนะครับพอเลือกรูปเสร็จนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีปุ่มนี้ครับ accept chosen image and proceed to selection of keywords นะครับกดปุ่มตรงนี้เสร็จนะครับระบบของเว็บเขาก็จะทำการวิ่งบนนะครับไปอ่านคีย์เวิร์ดที่ฝังอยู่ในรูปเหล่านี้นะครับพร้อมกับจัดหมวดหมู่แสดงนะครับแสดงให้เราเห็นนะครับตอนนี้คีย์เวิร์ดที่เลือกไว้นะครับเนี่ยหลักๆนะครับ water nature gas ice เราก็มาดูครับว่าอันไหนไม่เกี่ยวกับเรานะครับเช่นเรามันไม่ใช่ frozen เราไม่มีเกี่ยวกับการแช่เย็นนะครับอันนี้แค่สมมตินะครับของเรามันไม่มีน้ำแข็งนี่ของเราอยู่ใน gas nature water จริง lip สไลด์เป็นชิ้นนี่ใช่นะครับเมื่อกี้ทุกท่านสไลด์นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนดูตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษบ้างนะครับสมมติผมโอเคเลือกเอาตามนี้แหละนะครับตรงนี้มันมีอะไรที่เขาบอกบ้างหลายอย่างนะครับแม้แต่จำนวนของรูปภาพที่อยู่ใน Shutterstock ที่ขึ้นเป็นกราฟเนี่ยนะครับโอเควันนี้เราพูดถึงเรื่องคีย์เวิร์ดนะโอเคจากนั้นก็มากด Show the list of chosen keyword กดตัวนี้นะครับเขาก็จะทำการแสดงคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้วงเล็บทั้งหมด48คีย์เวิร์ดแล้วก็มานั่งดูตรงนี้อีกครั้งนึงก็ได้ครับว่าคีย์เวิร์ดไหนไม่เกี่ยวข้องถ้าจะเอาตามนี้ก็ลากครอบครับคลิกขวา Copyคัดลอกทีนี้ถามว่าคีย์เวิร์ดใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะมองว่าใช่ดิเวลาเขาค้นหาเราเขาจะได้เจอเราง่ายขึ้นนะครับคิดเช่นนั้นก็ถูกแต่ว่าถ้าใส่คีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพมากเกินไปนะครับเราจะไปมีปัญหาตอนตรวจรูปที่ส่งไปตรวจนะครับรูปอาจจะผ่านแต่กลายไปติดกับว่าคีย์เวิร์ดไม่เกี่ยวข้องเข้ามามากเกินไปนะครับคนตรวจหรือที่เราเรียกกันว่าคุณอินเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปัดตกไปได้เหมือนกันทีนี้กลับมายังรูปนะครับรูปเจ้าวอเตอร์เมลอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมโอเคตรงนี้ก่อนให้มันยืนยันไตเติลกับ subject นะครับคือทำการเขียนไตเติลกับ subject ลงไปในรูปนะครับนะครับเขียนมาเสร็จปุ๊บกลับมานะครับคลิกตรงรูปเดิมนี่แหละนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้ตรงการกรอกไตเติลกับ subject ทีนี้คลิกขวานะครับ property ไปที่ detail เหมือนเดิมไปตรงช่องที่เขียนว่า tag ครับคลิกขวาแล้วก็วางเลยครับวางสิ่งที่อยู่ในช่องที่เขียนว่าแท็กนะครับก็กดโอเคพอโอเคปั๊บเนี่ยตอนนี้นะครับรูปนี้มันถูกฝังชื่อรูปกับคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเราไปซับมิทที่เว็บไหนก็ช่างเนี่ยมันจะไปกรอกข้อมูลให้เองนะครับพอดีผมเปิดแท็กให้ดูเห็นไหมครับตอนนี้แท็กมันจะขึ้นมาทีนี้เปิดดูเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ใส่คีย์เวิร์ดแล้วรูปนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเราก็อาจจะสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ลากเข้าไปรูปนี้ใส่แล้วรูปนี้ยังอันนี้คือการใส่ครั้งละรูปนะครับถ้าใส่ครั้งละมากกว่า1รูปทำไงนะครับก็ง่ายๆครับก็เลือกหลายรูปนั่นเองนะครับอาจจะกดชิปเพื่อเลือกรูปแรกนะครับจนถึงรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกขวาเหมือนกัน property แล้วก็ใส่นะครับ title ชื่อรูป subject ก็มันไปอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็แท็กก็คือคีย์เวิร์ดพอใส่ตรงนี้กดแอปพลายครับหรือกดโอเคก็ได้มันก็จะกลับออกมาแล้วตรงนี้ก็จะมีข้อมูลกรอกอยู่ในรูปเหมือนกันณจุดนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับรูปวอเตอร์เมลอนเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมที่จะซับมิทได้แล้วทีนี้มาดูวิธีการค้นหาต่อก่อนนะครับเมื่อกี้ผมใส่แบบง่ายๆแล้วเนาะใส่ผ่านยูริอาร์คัสเนี่ยนะครับบางคนอาจจะว่า
สะดวกดีนะครับเมื่อก่อนคิดไม่ออกเลยแต่ก็มีอีกตัวเลือกนึงในการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับคือเว็บ Shutterstock นะครับผมขออนุญาตซ่อนยอดขายของผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าอายครับ โอเคนะครับเมื่อเพื่อนได้เป็นคอนทริบิวเตอร์หรือคนขายรูปแล้วเนี่ยนะครับมาที่เมนูนี้ครับ Portfolio แล้วก็ Keyword Suggestion นะครับกดเข้ามาจะขึ้นหน้านี้ครับสะดวกมากนะครับเพื่อนก็พิมพ์เหมือนเดิมนั่นแหละครับวอเตอร์เมลอนก็ได้โอเคโทษทีครับตัวนี้ผมขอเป็นออฟฟิศเดสก์นะครับโต๊ะทำงานก็แล้วกันนะครับออฟฟิศเดสก์โอ WFICE นะครับพอพิมพ์ออฟฟิศเนี่ยจะมีเป็นคำแนะนำขึ้นมาเยอะเลยออฟฟิศเดสก์เนี่ยนะครับผมเลือกออฟฟิศเดสก์โอ WFICE ESK นะครับแล้วก็กดเสิร์ชนะครับพอกดเสิร์ชปั๊บระบบของเขาเนี่ยก็จะขึ้นมาว่ารูปไหนนะครับเราก็มีหน้าที่เลือก select T or more image similar to yours นะครับแปลว่าให้เลือก3รูปหรือมากกว่านะครับเฮ้ยเหมือนรูปนี้ของเราเหมือนรูปนี้ของเราเหมือนรูปนี้เอาเลือกอีกครับสมมติเหมือนรูปนี้นะครับอีกสักรูปก็ได้ครับสมมติว่าดูแล้วตัวเองเหมือนรูปนี้จากนั้นเรากดปุ่มนี้ครับ get keywords พอ get keywords นะครับก็จะขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ได้มาจากรูปเหล่านั้นทีนี้เราดูว่ารูปเรามันเกี่ยวตรงไหนบ้างหรือไม่เกี่ยวตรงไหนมี document ไหมมีเอกสารไหม communication นะครับ job person บุคคล life workspace concept meeting ของเรามีแต่โต๊ะเปล่าๆไม่เกี่ยวกับการประชุมนี่นะครับสมมติเอาออกนะครับไม่เอาก็กดลบนั่นเองนะครับ white blankว่างบ้างเปล่าเนี่ยอาจจะหมายถึง blank note นะครับสมุดว่างเปล่าทีนี้เมื่อได้ตัวที่ต้องการเนี่ยได้คำที่ต้องการเนี่ยนะครับหรือเรากดเพิ่มจากนี้ก็ได้นะครับถ้าดูแล้วข้างล่างเอ้าของเรามีผู้หญิงนี่แล้วก็กด woman เพิ่มเข้ามานะครับมี businessman นักธุรกิจด้วยมี glass set มีแว่นตาวางอยู่บนลูกด้วยนี่นะครับพอได้พอแล้วเนี่ยแล้วก็กด copy ตัวนี้ครับก็จะไปอยู่ในคีย์บอร์ดเมื่อไปอยู่ในคีย์บอร์ดแล้วก็สลับมาที่นะครับสมมติของผมเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะแทรกรูปเดียวคือรูปนี้นะครับผมก็คลิกขวา property นะครับ detail ตรงแท็กนะครับก็วางนะครับก็มีค่าเท่ากันจากนั้น title กับ subject ก็คือชื่อของรูปนะครับผมก็อาจจะใส่สั้นๆอย่างเขาก็ได้ office desk o w f i c e d e s k นะครับผมพิมพ์ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องจับไมค์ไว้มือนึง office deskนะครับโอเคนะครับก็จะได้คีย์เวิร์ดเข้ามานะครับก็สลับมาดูตรง detail pane ก็ได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีแท็กอยู่ตรงนี้แท็กก็คือคีย์เวิร์ดแล้วก็ตัว title แล้วก็ขึ้นมาเห็นไหมครับ office date นะครับนี่ subject ก็ office date นะครับอันนี้ก็ฟังเข้ามา2ทีนี้ได้รู้ถึงวิธีการเลือกชื่อรูปเบื้องต้นเนาะแล้วก็ไปดูชื่อรูปของชาวบ้านเพื่อมาตั้งชื่อรูปตัวเองก็ดัดแปลงหน่อยนะครับให้มันต่างๆกันนิดนึงหรือเอาตรงๆก็ได้ถ้าไม่มีทางเลือกแล้วนะครับ on in อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีค้นหาคีย์เวิร์ดแล้วนะครับจากArcus บ้างแล้วก็จาก Shutterstock นะครับแล้วก็ผมได้สอนวิธีการแทรกคีย์เวิร์ดด้วยนะครับด้วย Explorer เนี่ยแบบบ้านๆเลยนะครับต่อมาก็แทรกผ่าน Photoshop นะครับ Photoshop นะครับบางท่านก็เอาไว้แต่งรูปอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมก็จะเปิดรูปภาพขึ้นมาเอาเจ้า Office Desk เนี่ยเหมือนเดิมสักรูปก็ได้นะครับ Open เสร็จนะครับคือเราแต่งรูปแต่งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาที่ไฟล์นะครับไฟล์ Info ครับผมพอเข้ามาที่ไฟล์ Info หน้าต่างนี้ก็จะแสดงขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องใส่มีตรงนี้ครับ Document Title เนี่ยนะครับOffice Desk นะครับกับ Description ก็คือรายละเอียด Office Desk นะครับอะไรดีดูรูปดิOn White Background อะไรก็ได้ครับ On White Team นะครับตัวนี้มันจะทีมเขียนผิดป่าวเนี่ยครับโอเคนะครับตัวตรงนี้จะเป็นตัวส่วนของชื่อรูปตัวนี้จะเป็น description นะครับ
ส่วนคีย์เวิร์ดก็มาใส่ตรงนี้ Office Date ที่เรา copy ไว้ตรงนี้อ่ะ copy อีกครั้งก็ได้ครับสลับมาที่ Photoshop ก็แทรกลงไปตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับก็กดเซฟนะครับนอกจากจะเซฟการแต่งรูปแล้วก็ไปเซฟเห็นไหมครับไปเซฟแท็กให้ด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีที่2นะครับผ่าน Photoshop วิธีที่3นะครับ Lightroom แน่นอนว่า Lightroom ก่อนที่จะทำงานกับเขาได้เนี่ยเราจะต้อง import เข้ามานะครับเมื่อถึงขั้นตอน import เนี่ยนะครับเราก็คลิกรูปที่ต้องการนะครับคลิกหลายๆรูปก็ได้นะครับ Control ค้างแล้วก็ Select เนี่ยนะครับ Select หลายๆรูปเนี่ยนะครับที่จะทำงานด้วยเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูแถบด้านขวาครับมันจะอยู่ในแถบที่เขียนว่าตัวไหนนะนี่คีย์เวิร์ดดิ้งครับโอเคโทษทีเจอละคีย์เวิร์ดดิ้งเนี่ยเราขยายลงมานะครับคีย์เวิร์ดคือส่วนที่เอาไว้ใส่คำค้นนะครับเมื่อกี้ที่แสดงขึ้นมาว่า1รูปนะเราได้ใส่เข้าไปละนะครับใส่คำค้นใส่คีย์เวิร์ดนั่นเอง2เลื่อนลงมาตรงเมตานะครับเมตาดาต้าเนี่ยนะครับเมตาดาต้าเนี่ยก็มี2ส่วนคือไทเทิลตรงนี้ fit desk นะครับแล้วก็แคปชั่นก็ office desk อะไรก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นก็กดซิงค์ครับซิงค์เมตาดาต้าซิงค์ก็คือเขาจะไปเขียนทุกรูปเลยนะครับกดซิงค์เขาก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาถามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่มันว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตกใจทีนี้กดซิงค์คนนั้นได้เลยครับเขาก็จะไปทำการเขียนทุกรูปนะครับเขียนใส่ในรูปให้นะครับกลับมาดูตรงนี้โอเคของ Lightroom นี่อาจจะไม่เขียนในรูปต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนหรือว่าต้องไปซิงค์เซตติ้งโอเคไม่เป็นไรครับของ Lightroom นี่อาจจะต้อง export นะครับ4รูปนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการปกติเราจะไปแต่งในแท็บ develop แล้วก็ส่งออกเดี๋ยวผมจะ export ตรงนี้นะครับ export ออกไปเนี่ยนะครับ export 4รูปนี้ไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า fix ก็แล้วกันนะครับ export ออกมานะครับ export ออกมาเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า fix แล้ว Lightroom ก็จะสร้างรูปให้นะครับ4รูปเมื่อกี้นะครับสีรูปเสร็จกดคลิกดูเลยครับโอเคครับเขาก็ฝังมาให้เลยใช่ไหมครับเป็นแท็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นไทเทิลกับ subject นะครับก็คือเข้าใจว่า Lightroom เนี่ยต้อง export ออกมาก่อนนะครับมันจะไม่เขียนในรูปภาพตัวเดิมนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการตั้งชื่อให้รูปนะครับการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วการแทรกคีย์เวิร์ดรวมไปถึงไทเทิลกับ description ลงในรูปอย่างง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำนะครับขอบคุณมากครับ